สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Have a New Stay ล่าเพื่อนข่าวครับวันนี้อยู่กับผมจันโรจน์ธนภัทรนะครับมาติดตามข่าวสารเรื่องราวน่ารู้ไปพร้อมๆกันทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับข่าวแรกวันนี้นะครับจะพาไปทำความรู้จักกับสัตวแพทย์ท่านหนึ่งนะครับที่ไปรับช่วงต่อธุรกิจฟาร์มจระเข้จากคุณพ่อแต่บอกเลยนะครับว่าการเลี้ยงจระเข้ในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าราคาขายค่อนข้างที่จะลดลงกว่าแต่ก่อนเยอะเลยทำให้เจ้าของฟาร์มคนนี้ครับเขาก็เลยมีแนวคิดนะครับในการนำจระเข้เนี่ยไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทำให้ธุรกิจยังดำเนินต่อไปได้ว่าแต่เขาจะสร้างรายได้จากจระเข้ยังไงได้บ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันครับนี่ก็คือพี่ฮอกพระเอกของเราอ้าวพี่ทักทายแฟนคลับสักหน่อยเร็วฮั่นแน่ชายหนุ่มดีกรีสัตวแพทย์ผู้ซึ่งเป็นทายาทฟาร์มจระเข้อันยิ่งใหญ่กว่า50ไร่แห่งนี้ส่วนตัวเอกของเราในวันนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ารักที่ทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีถ้าชื่อวิทยาศาสตร์คือ Crocodylus siamensis จระเข้พันน้ำจืดอันนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นบ่อพ่อแม่พันครับในบ่อนี้มีจระเข้เกือบ500ตัวครับแม่ไอเราก็มาได้จังหวะจระเข้กำลังหิวโหยพอดีพี่เอาอะไรมาให้เขากินครับนั่นน่ะอาหารหลักใหญ่ที่ฟาร์มจะให้เป็นไก่ครับกินได้ทุกส่วนเลยครับขอให้มีเนื้อมีหนังหน่อยเขาก็ชอบแล้วก็สดเออแล้วอย่างจระเข้พ่อแม่พันเนี่ยเดือนนึงอ่ะเขากินกันเยอะไหมครับให้เดือนนึงประมาณ 2-3 ครั้งเดือนละแค่ 2-3 ครั้งเนี่ยนะปกติผมกินข้าววันละตั้ง 3 มื้อเนี่ยตัวนึงก็กินประมาณสัก 1% ของน้ำหนักตัวครับหาตัวนึงก็กินสัก5โล10โลอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยตัวตั้งใหญ่ทำไมกินน้อยจังหรือว่าเขากำลังไดเอทเขาเป็นสัตว์ที่ดึงพลังงานจากอาหารที่ให้เนี่ยมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือจระเข้เนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นวิกฤตจระเข้ตั้งแต่โควิดมาจระเข้เคยขายได้ตัว 4-5,000 บาทตอนนี้เหลือตัวประมาณ 4-500 เองครับจากตัวละเกือบ 5,000 บาทร่วงลงมาเหลือ500บาทอุ้ยร่วงเกินหล่นเป็น10เท่าเลยครับแล้วก็ที่สำคัญคือแทบจะไม่มีใครเอาเลยด้วยซ้ำครับแม่พี่ฮอกเนี่ยก็เพิ่งจะเข้ามารับช่วงต่อจากพ่อได้ไม่นานแค่เริ่มต้นเนี่ยก็เจอบททดสอบครั้งใหญ่ซะแล้วสิ่งที่ผมเข้ามาทำต่อก็คือการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ดียิ่งกว่าเดิมจระเข้เนี่ยจากที่เราเคยขายตัวเป็นอย่างเดียวแล้วก็เอามาต่อยอดผลิตภัณฑ์คือเนื้อเรามาแพ็คเป็นแพ็กเกจจิ้งสุญญากาศโฟเซนขายตามร้านอาหารแล้วก็บางส่วนเนี่ยเรานำมาแปรรูปเป็นลูกชิ้นก็ให้ผลการตอบรับที่ดีเหมือนกันครับผมลูกชิ้นจระเข้ครับเนื้อจระเข้จริงๆทำได้เหมือนเนื้อหมูเนื้อไก่แดดเดียวหยองฝอยกุนเชียงทำได้หมดเลยมีหนำซ้ำเนื้อเขาเนี่ยถ้าแยกเอาไขมันก้อนออกเหลือแต่เนื้ออย่างเดียวเนี่ยเนื้อเขาจะมีความลีนจะมีไขมันน้อยมากนอกจากไขมันน้อยยังมีโปรตีนที่สูงกว่าเนื้อสัตว์ทั่วไปด้วยครับโอกาสสำหรับคนที่จะเริ่มใหม่ใครเริ่มตอนนี้ก็ถือว่าซื้อของถูกเราซื้อวันนี้อีก 3-4 ปีขายเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ณจุดนี้มันคือจุดต่ำสุดของการเลี้ยงจระเข้แล้วเป็นระยะเวลา20กว่าปีแล้วที่คุณพ่อสิวเนี่ยได้ใช้ความอดทนและความพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะสร้างรากฐานอนาคตให้กับลูกๆของเขาพ่อก็อุตส่าห์ลำบากคือหมายความว่าแทนที่ตัวเองจะได้เอาเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ก็เอาเงินที่ได้ที่หาได้เนี่ยมาลงทุนทำให้ลูกระหว่าง10ปีมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรเลยก็คือทนให้ลูกแค่นั้นเองคือก็เอาความสุขอะไรที่ตัวเองมีก็สวิปมาให้ลูกหมดเลยครับคือด้วยความที่เรารู้ว่าพ่อทำให้ทุกอย่างให้กับเราเนี่ยเราก็จะทำทุกอย่างให้แกพอใจมากกว่าครับอยากทำให้พ่อภูมิใจอยากทำให้พ่อแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับลูกทุกคนก็จะคิดอยู่บนพื้นฐานนี้หมดทุกคนในตอนนี้พี่ฮอกก็เปรียบเสมือนจระเข้ไซส์อนุบาลที่กำลังค่อยๆจะเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆก็คงจะต้องใช้เวลากันสักหน่อยเรามีภูมิอากาศเรามีดินเรามีน้ำที่ได้เปรียบกว่าที่อื่นจีนเขาชอบจระเข้แต่เขาเลี้ยงสู้ไทยไม่ได้เพราะว่าอากาศยุโรปอย่างเงี้ยชอบหนังจระเข้แต่เลี้ยงไม่ได้คือแค่นี้เราก็เป็นมหาอำนาจจระเข้แล้วครับเพราะว่ามันเลี้ยงได้แค่ประเทศเราแล้วก็มีโซนแอฟริกาอะไรก็ว่าไปครับ
ต้องยอมรับเลยนะครับว่าทุกวันนี้หลายๆประเทศก็เริ่มมองหาโปรตีนทางเลือกกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าหลายคนก็ตระหนักแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยประชากรโลกเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เร็วกว่าความเร็วในการผลิตอาหารนั่นเองนะครับทำให้โปรตีนทางเลือกอย่างจระเข้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่หลายคนมองหาอย่างจระเข้เนี่ยนะฮะบอกเลยว่าเนื้อของมันเนี่ยนอกจากจะอร่อยแล้วนะครับก็ยังมีโปรตีนสูงแล้วก็ไขมันต่ำด้วยรวมไปถึงจิ้งหรีดครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรตีนทางเลือกที่ต่างชาติให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเลยครับข่าวต่อไปครับจะพาไปทำความรู้จักสองสามีภรรยานะครับที่ตัดสินใจกลับบ้านเกิดนะครับแล้วก็ไปต่อยอดธุรกิจฟาร์มเห็ดของครอบครัวนั่นเองนะครับก็สามารถสร้างรายได้จากการขายเห็ดนางฟ้าครับแต่ว่าการทำเห็ดของสองสามีภรรยานี้ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังไปสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอีกด้วยว่าแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรครับมีฟาร์มเห็ดของตัวเองเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับจึงตัดสินใจว่างัดลาออกจากงานประจำที่เคยทำกันดีกว่าแล้วก็ชวนกันกลับบ้านเกิดของตัวเองทั้ง2คนนะครับตอนนี้มาทำเห็ดแปรรูปมีอยู่3รูปแบบด้วยกันทั้งผลิตก้อนเห็ดส่งขายได้ด้วยแหนมเห็ดก็มีครับแล้วก็มีน้ำพริกเผาเห็ดของนายณภัทรสาวหะกับนางสาวสิริพันธ์แก้วใจบุญนะครับกลับบ้านกันที่ตำบลวังไซอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรเป็นโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรนะครับเพราะว่าที่บ้านก็มีการเพาะเห็ดอยู่แล้วด้วยตอนนี้ผลิตก้อนเห็ดนางฟ้าขายแล้วก็มีเห็ดนางฟ้าภูฐานด้วยครับโดยเห็ดก้อนเชื้อที่ส่งขายแล้วก็เปิดดอกจำหน่ายตอนนี้ถือว่าต้องทำมากขึ้นเพราะว่ามีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆครับและผลผลิตที่มันออกเยอะบางทีเห็ดก็ล้นตลาดเกินไปครับตอนนี้ก็เลยต้องแปรรูปกันโดยเอาเห็ดนางฟ้าภูฐานทำเป็นสินค้าแรกก็คือน้ำพริกเผาเห็ดนะครับจากนั้นพอเห็นว่าเริ่มมีคนซื้อคนสนใจเริ่มขายได้ก็ทำแหนมเห็ดต่อเนื่องเลยครับมีรสชาติเปรี้ยวจากเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มแลคโตบาซิลัสที่ก่อตัวจากการหมักตามธรรมชาตินะครับไม่มีสารกันเสียเจือปนใดๆด้วยกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพแล้วก็ทานมังสวิรัตินั้นก็สามารถกินได้ครับแล้วก็เล็งเห็นว่าผู้สูงอายุในทั้งครอบครัวตัวเองด้วยรวมถึงในชุมชนยังไม่มีรายได้อื่นก็เลยจ้างกันมาช่วยผลิตแหนมเห็ดแล้วก็มีค่าตอบแทนให้นะครับรวมถึงสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้เข้ามาส่งเสริมนโยบายสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่เนี่ยกลับมาบ้านเกิดนะครับมาทำกินในบ้านของตัวเองทำอาชีพการเกษตรกันมากขึ้นแล้วก็แนะนำดีๆครับแล้วก็เปิดมีการเปิดดอกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการขายก้อนให้กับเกษตรกรในชุมชนในท้องถิ่นนะครับเราก็มีการรับซื้อดอกเห็ดของเกษตรกรที่รับของเรารับก้อนของเราไปเปิดนะครับกับซื้อกลับคืนมาเพื่อที่จะมาแปรรูปครับแปรรูปปัจจุบันเราก็มีอยู่2ผลิตภัณฑ์ก็คือน้ำพริกเห็ดและก็แหนมเห็ดครับเราใช้แรงงานในชุมชนใช้วัตถุดิบในชุมชนแล้วก็สร้างรายได้สร้างแรงแรงงานสร้างรายได้กับคืนกับชุมชนครับสิ่งที่เขาได้รับคือ1ความรู้ค่ะการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีในเรื่องของการผลิตนะคะเรามีภาคีเครือข่ายหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องในการที่จะขับเคลื่อนให้เขาไปต่อได้ตรงนี้นะคะเขามีได้ประโยชน์จากเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำนี่สำคัญเลยนะดอกเบี้ยร้อยละ1นะคะของกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรงนี้นะคะได้เข้าถึงปัจจัยการผลิตนะคะที่มีต้นทุนต่ำอันนี้ด้วยนะจากกระบวนการสหกรณ์ที่เขาสังกัดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นการสร้างผลผลิตที่ออกมาแล้วเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรที่เขาดำเนินการอยู่ตรงนี้นะคะสินค้าแปรรูปทั้ง2อย่างที่ขายตอนนี้มีน้ำพริกเห็ดแล้วก็แหนมเห็ดนะครับรวมถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังส่งเสริมความรู้เรื่องของการตลาดบรรจุภัณฑ์แพ็คเกจจิ้งต่างๆนะครับมีเป้าหมายเดียวกันตอนนี้ก็คือนะครับสร้างค่านิยมให้บรรดาลูกหลานคนรุ่นใหม่เนี่ยกลับมาทำงานในพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าหลายๆคนก็ตัดสินใจในการกลับบ้านเกิดกันนะครับซึ่งการกลับบ้านแบบนี้เนี่ยก็ได้ทำประโยชน์ทั้งกับตัวเองครอบครัวแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เป็นแรงบันดาลใจเอามาฝากสำหรับใครที่กำลังลังเลว่าจะกลับบ้านดีไหมนะครับไม่แน่นะครับว่าการกลับบ้านของคุณเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ช่วยเหลือชุมชนแบบนี้ด้วยก็ได้นะครับเอาละครับหมดเวลาของรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกหรือว่าทาง www.altv.tv ครับจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ที่ /altvc ใครมีคำแนะนำติชมอะไรส่งมาบอกเราได้เลยครับที่อีเมลของเรา haveanewsday@altv.tv หรือจะแอดมาเป็นเพื่อนกับเราก็ได้ที่ @altvc ครับสำหรับวันนี้ผมจะโรจน์ธนภัทรขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ